ต่อไปก็เป็นริกเกอร์กับอาร์ตของคนอื่นเนี่ยจะเรียกว่าป๊าป๊าใช่ไหมแต่ด้วยความที่ยากุซ่าเป็ดดำก็เป็นหนึ่งในทีมงานการที่จะเรียกยากุซ่าเป็ดดำว่าป๊าป๊ามันก็เลยดูแปลกๆและด้วยความที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเรียกยากุซ่าเป็ดดำว่าป๊าป๊าเนี่ยเวลาที่เราตัดเงินเดือนเราก็จะตัดเงินเดือนไม่ได้แล้วก็เวลาเราจะดุเราก็จะดุเราก็จะดุไม่ได้เพราะว่าสำหรับความเชื่อของคนไทยการที่ดุพ่อดุแม่หรือตีพ่อตีแม่จะทำให้มือใหญ่เท่าใบลานไอ้พวกคนดีโง่ๆด้วยพลังแห่งการตีพ่อตีแม่กูจะดูดยาให้หมดโลกไปเลยข้าทายอำนาจมืดล่ะโอเคซึ่งการมือใหญ่เท่าใบลานเนี่ยเซราฟิมไม่ปลื้มมากๆมือใหญ่เดี๋ยวจะบัญชีไม่ได้ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าถ้าเกิดมือใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่สวยต่อให้มือใหญ่ฉันก็จดบันทึกได้ฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นโอเคไหมดังนั้นแล้วเราก็เลยขอเรียกยากุซ่าเป็ดดำว่าเป็นริกเกอร์นะและฉันก็ยิ้มทั้งไลฟ์เลยฉันกะจะเป็นคนที่ดุทำไมมันถึงกลายเป็นยิ้มทั้งไลฟ์ก็ไม่รู้นะถ้าเกิดใครเป็นเนี่ยจะรักหมดใจเลยสวรรค์ของเซราฟิมตัวน้อยๆตัวน้อย170ถ้าอ่านย้อนแล้วเจอของดีแล้วก็โดนตีแน่